มีเครื่องจักรกลมากมายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและใช้งานมันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เครื่องจักรกลโคตรใหญ่ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ลาปินเซสเริ่มต้นกันที่เครื่องจักรกลที่เหมือนกับหลุดมาจากโลกภาพยนตร์กับแมงมุมยักษ์ที่มีชื่อว่าลาปินเซสผลิตโดยบริษัทลาแมชชีนมันมีความสูง15เมตรและหนักถึง 40.5 ตันประกอบไปด้วยแกนเคลื่อนไหว50แกนที่ใช้ระบบไฮดรอลิกเป็นหลักและด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากจึงทำให้มันเคลื่อนที่ได้ช้ามันมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นและแน่นอนว่าหุ่นยนต์ลักษณะนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานผลิตแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโดยได้มีการนำไปจัดแสดงครั้งแรกที่งาน European Capital of Cultureประจำปี2008ที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษจากนั้นก็มีการนำเอาไปแสดงในงานต่างๆในหลากหลายพื้นที่ทั่วทุกมุมโลกอันดับที่9เบอร์ธาสำหรับเจ้าเบอร์ธานี้มันคือเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันมีความยาว99เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 17.5 เมตรและมีน้ำหนักมากถึง 6,700 ตันโดยกระทรวงคมนาคมของวอชิงตันได้มอบหมายให้บริษัทฮิตาชิโซเซนเซไคเวิร์กที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นสร้างมันขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการขุดอุโมงค์ทางหลวงสเตทรูท99และด้วยความที่มันเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่จึงทำให้ต้องมีการแบ่งชิ้นส่วนออกเป็น40ชิ้นแล้วส่งมาประกอบในเมืองซีแอตเทิลแทนการส่งมาแบบสำเร็จรูปโดยเจ้าเบอร์ธานี้เริ่มมีการขุดเจาะอุโมงค์ในเดือนมิถุนายนปี2013และเสร็จสิ้นในเดือนเมษายนปี2016รวมระยะทางขุดเจาะประมาณ 2,830 เมตรอันดับที่8เรือ OOCL ฮ่องกงนี่คือคอนเทนเนอร์ชิปหรือเรือคอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าโดยเจ้าเรือ OOCL ฮ่องกงลำนี้มันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานี้โดยที่ทางบริษัท OOCL ได้มีการว่าจ้างให้บริษัท Samsung Heavy Industry เป็นผู้รับหน้าที่ในการสร้างมันขึ้นมาโดยเริ่มสร้างตั้งแต่ช่วงปลายปี2015และมีการส่งมอบเรือในช่วงกลางปี2017และด้วยความใหญ่โตมโหฬารของมันทำให้มันสามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตได้เป็นจำนวน 21,000 ตู้และตัวเรือก็มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่39กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากเรือลำนี้แล้วทางบริษัท OOCL ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้พวกเขาได้มีการสั่งให้สร้างเรือคอนเทนเนอร์ที่เป็นลำใหม่และใหญ่กว่าเดิมเรียบร้อยแล้วโดยมันจะรองรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตได้มากถึง 23,000 ตู้ซึ่งน่าจะมีการส่งมอบกันภายในปี2023อันดับที่7 Antonov An 225 Mia นี่คือเครื่องบินลำเลียงที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกกับ Antonov An 225 Mia ที่เป็นของสหภาพโซเวียตโดยได้มีการสร้างขึ้นมาในปี1985สำหรับใช้เพื่อขนส่งกระสวยอวกาศบูรันโดยมันมีความสูงอยู่ที่ 18.1 เมตรยาว84เมตรมีความกว้างของปีกทั้ง2รวมกันอยู่ที่ 88.4 เมตรมีน้ำหนักตอนเทคออฟอยู่ที่ 640,000 กิโลกรัมอีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่ปีกข้างละ3ตัวมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่853กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในเวลาต่อมามันก็ถูกใช้เพื่อขนส่งสิ่งของที่จะเน้นไปที่ของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากโดยสิ่งของ1ชิ้นที่หนักที่สุดเท่าที่มันเคยลำเลียงมามีสถิติอยู่ที่ 189,980 กิโลกรัมแต่ถ้าหากคำนวณจากสเปคของมันแล้ว Antonov An 225 Mia น่าจะรับน้ำหนักสูงสุดได้ที่ 253,820 กิโลกรัมอันดับที่6 Seaway Giantเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นมาในปี1979และก็มีการเปลี่ยนชื่ออยู่หลายต่อหลายครั้งซึ่งในข้อนี้เราจะขอเรียกมันตามชื่อดั้งเดิมนั่นก็คือเรือบรรทุกน้ำมันดิบซีไวท์ไจแอนท์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเรือที่ยาวและหนักเป็นดับต้นๆของโลกตัวเรือมีความยาวทั้งสิ้น 458.45 เมตรมีน้ำหนักเรือเปล่าอยู่ที่ 81,879 ตันสามารถบรรทุกน้ำมันดิบหรือสัมภาระต่างๆได้สูงสุดอยู่ที่ 564,763 ตันและด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่มากทำให้มันไม่สามารถแล่นผ่านช่องแคบหรือคลองบางแห่งได้ยกตัวอย่างเช่นช่องแคบอังกฤษคลองสุเอซและคลองปานามาเป็นต้นซึ่งสุดท้ายเรือลำนี้ก็ถูกปลดระวางไปในปี2010อันดับที่5 NASA Crawlerคุณเคยสงสัยไหมครับว่า NASA นั้นเคลื่อนย้ายจรวดของพวกเขายังไงและของสิ่งนี้ก็คือคำตอบมันคือแท่นขนส่งจรวดของทาง NASA ที่มีชื่อว่า Crawler โดยพวกเขามีการใช้งานมันมาตั้งแต่ปี1981มาจนถึงปี2011มันมีความยาวอยู่ที่40เมตรกว้าง35เมตรสามารถปรับความสูงได้6ถึง8เมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 2,721 ตันแต่เท่านั้นยังไม่พอตามสเปคที่ NASA ระบุไว้มันสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่ 8,165 ตันแต่ถึงอย่างนั้นแท่นเคลื่อนย้ายจรวดที่ว่านี้มันก็เคลื่อนที่ได้ช้ามากๆโดยมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นอันดับที่4 Overburden Conveyor Bridge F60
นี่เป็นสายพานลำเลียงหินที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่รู้จักกันในนามของ Overburden Conveyor Bridge F60 ที่เป็นสายพานลำเลียงหินและแร่ธาตุต่างๆในงานเมืองผิวดินมันมีความสูง79เมตรกว้าง241เมตรยาว502เมตรและมีน้ำหนักมากถึง 13,600 ตันมันเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อจำนวน760ล้อที่ความเร็ว13เมตรต่อนาทีซึ่งเจ้าเครื่องจักรขนาดยักษ์ตัวนี้มีการสร้างขึ้นมาจำนวน5เครื่องด้วยกันแต่ทว่าในปัจจุบันยังมีเหลือที่ใช้งานได้เพียง4เครื่องเท่านั้นอันดับที่3 FASTกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกมีชื่อว่าฟาสหรือเทียนเหยียนที่หมายถึงดวงตาสวรรค์ตั้งอยู่ในประเทศจีนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง500เมตรตัวจานรับสัญญาณประกอบไปด้วยแผงสามเหลี่ยม 4,450 อันมีน้ำหนักรวมกันอยู่ที่ประมาณ 2,000 ตันสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามความเหมาะสมระหว่างทรงโค้งกลมและทรงพาราโบลอยซึ่งทำให้มันสามารถรับคลื่นวิทยุจากนอกโลกที่มีต้นกำเนิดได้ไกลถึง 13,700 ล้านปีแสงซึ่งก็รวมไปถึงสัญญาณที่อาจเกี่ยวข้องจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวอีกด้วยอันดับที่2 Schweller Gustavแม้ว่าทางนาซีจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิทยาการด้านการทหารของนาซีนั้นก้าวหน้าอย่างมากและเชเลอร์กุสตาฟก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยมันขึ้นชื่อว่าเป็นปืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการเอามาใช้ในสงครามจริงกระบอกปืนมีความยาวอยู่ที่ 32.5 เมตรใช้กระสุนขนาด800มิลลิเมตรมีวิสัยการยิงอยู่ที่47กิโลเมตรและด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่จึงทำให้มีน้ำหนักมากถึง 1,350 ตันและการที่มันจะเคลื่อนที่ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยรางรถไฟเท่านั้นโดยจุดประสงค์ดั้งเดิมของการสร้างมันขึ้นมาทางนาซีต้องการใช้มันเพื่อบุกฝรั่งเศสแต่ทว่าไม่ทันที่พวกเขาจะสร้างมันเสร็จทางนาซีก็สามารถบุกฝรั่งเศสได้เสียก่อนจากนั้นจึงได้มีการเคลื่อนย้ายมันไปสู่สมรภูมิเลนินกราดแต่ด้วยความที่นาซีตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองพวกเขาจึงทำลายปืนใหญ่ชเวลเลอร์กุสตาฟทิ้งไปเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันตกไปอยู่ในมือของศัตรูอันดับที่1 The Large Hadron Collider The Large Hadron Collider ของศูนย์วิจัยเซิร์นมันคือเครื่องเร่งความเร็วอนุภาคที่มีลักษณะเป็นท่อใต้ดินยาว27กิโลเมตรมีเป้าหมายคือการเร่งความเร็วอนุภาคให้มาชนกันในการทดสอบสมมติฐานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งในทางทฤษฎีเชื่อกันว่ามันจะสามารถสร้างอนุภาคมูลฐานที่เรียกว่าฮิกโบซอนหรืออนุภาคพระเจ้าขึ้นมาได้ซึ่งถ้าหากนักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบมันได้จริงมันก็จะทำให้ความรู้ความเข้าใจทางฟิสิกส์ของเราก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งก็อาจรวมไปถึงการไขความลับการกำเนิดของจักรวาลด้วย